มาอีกเรื่องนึงครับเรามาเป็นคอลัมน์เขาเรียกว่าเกาะติดเลือกตั้งหรือที่เรารู้จักกันในนามคูหาสวรรค์นะฮะวันนี้ฮะคุณบกครับคุณชัดชัยนะครับนางตาปีฮะพี่ประกาศพี่ประกาศของเราเนี่ยมีการวิเคราะห์ถึงอีกประเด็นนึงครับเรื่องของพรรคพลังประชารัฐที่เรียกว่าเลือดไหลอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดเนี่ยก็คือพรรคไม่อยู่ในล่าสุดในส่วนของเขาเรียกว่าตระกูลม่วงสิริครับซึ่งมีการย้ายเป็นฐานเสียงจากฝั่งทนเนี่ยของกทมนะฮะไปแล้วได้ย้ายออกไปอยู่พรรคประชาธิปัตย์นะครับทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าประเด็นนี้นะครับจะเกิดการสะเทือนถึงพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ขณะเดียวกันก็จะเป็นการปักธงให้กับพรรคประชาธิปัตย์ที่จะกลับมาทวงพื้นที่กทมอีกครั้งหรือไม่ครับเราต้องไปดูค่ะไปดูติดตามกันเลยค่ะการวิเคราะห์ของคุณชัดชัยเลยครับมีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรชุดที่11เป็นชุดแรกของกทม.ค่ะเวลานั้นมีแค่9เขตเลือกตั้งให้โควต้าส.ส. 26คนผ่านมา48ปีกทม.ถูกแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น33เขตแล้วและก็มีโควต้าส.ส.ถึง33ที่นั่งทีนี้จึงถูกปักธงจากทุกพรรคในการช่วงชิงเก้าอี้ท่ามกลางบรรยากาศการหาเสียงสุดร้อนแรงแห่งยุคที่มีตระกูลการเมืองเป็นตุ๊กตาตัวสำคัญเป็นที่มาของการชวนคุณชัดชัยนามตาปีบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มาพูดคุยกันวันนี้ค่ะเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมว่าคนกทม.เนี่ยล้มรัฐบาลแต่คนต่างจังหวัดตั้งรัฐบาลก็คือรัฐบาลส่วนใหญ่จะมาจากคนต่างจังหวัดแต่คนในกทม.ส่วนใหญ่ก็คือจะล้มรัฐบาลฉะนั้นเนี่ยส.ส.กทม.ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะผันแปรกับรัฐบาลตั้งแต่อดีตปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นเขตเลือกตั้งที่แปลกกว่าที่อื่นนะคือมันไม่มีสนามของใครมันผัดกันแพ้ไปชนะบางพรรคเคยได้กวาดหมดมาอีกสมัยหนึ่งเกือบ 0,000 นี่ก็เกิดขึ้นมาบ่อยครั้งมากนะฮะฉะนั้นเนี่ยกรุงเทพจึงต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าการแข่งขันค่อนข้างสูงแล้วก็มีพรรคการเมืองหลายพรรคที่มีฐานเสียงอยู่ในกรุงเทพนะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่เลือกตั้งกรุงเทพคราวนี้สนุกแน่นอนครับก็หัวหน้าทีมกทม.ครั้งนี้เนี่ย ก็มีจุดน่าสนใจอยู่จุดนึงก็คือว่าคนของกปปส.นะแตกออกไปเป็น2พรรคคุณตะกลทีนะไปเป็นหัวหน้าทีมพรรคพลังประชารัฐส่วนคุณพุทธิพงศ์เนี่ยก็ไปดูพรรคภูมิใจไทยนะคือมันก็พูดยากนะว่า มาในมิติของความสัมพันธ์เนี่ยมันจะทำให้การต่อสู้เข้มข้นหรือเปล่าแต่เท่าที่ทราบข่าวมาเนี่ยเขาบอกว่าในสนามเลือกตั้งเนี่ยไม่มีคำว่าเพื่อนส่วนใหญ่ก็ เป็นคนเก่าแก่ของแต่ละพรรคกันแหละนะก็ยังไม่มีจุดอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่คือสู้บางกลุ่มบางเขตไม่ได้ที่มันมีจุดน่าสนใจอยู่นะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นว่าคนกรุงเทพเนี่ยตกลงจะเลือกแบบไหนกันแน่ก็มันเป็นโจทย์ที่อาจจะไปบังคับก็ได้นะมันมีคนนะอย่างคุณสกลทีเนี่ยก็ได้ 200,000 กว่าคะแนนใช่ไหมตอนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ฉะนั้นเนี่ยไอ้ 200,000 ตัวนี้เนี่ยถ้าเรานับเก้าอี้สสปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยก็เกือบได้1ที่นั่งนะสสเพราะสสปาร์ตี้ลิสต์มัน 300,000 ประมาณ 350,000 ใช่ไหมคุณสกลทีเข้ามานะก็จะช่วยพรรคอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ช่วยกระตุ้นนะให้มีการเลือกพลังประชารัฐเพียงแต่ว่าพลังประชารัฐอาจจะเสียเปรียบหน่อยที่ว่าเดิมทีเขามีส.ส.อยู่เยอะนะแต่คราวนี้มันก็ย้ายไปหลายพรรคโดยเฉพาะย้ายไปรวมไทยสร้างชาติย้ายกับประชาธิปัตย์เนี่ยก็หลายคนนะฉะนั้นโดยเฉพาะเมื่อดูจากไอ้ฐานเสียงจากสก.ที่เลือกตั้งปีที่แล้วเนี่ยมันทำให้รวมพลังประชารัฐเนี่ย
ค่อนข้างสาหัสพอสมควรในการเลือกตั้งคือฐานเขาเนี่ยมันหายไปนะก็ต้องสร้างฐานใหม่ฉะนั้นมันไม่ง่ายเลยสำหรับพื้นที่กรุงเทพสสกทมเที่ยวนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการต่อสู้ระหว่าง2พรรคคือเพื่อไทยกับก้าวไกลโดยที่ว่ามันมีประชาธิปัตย์เนี่ยเข้ามาสอดแทรกนะฮะแล้วก็มีรวมไทยสร้างชาติสอดแทรกได้แล้วก็ไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ก็อาจจะสอดแทรกได้นะในบางเขตหลายครั้งที่เราเห็นนะว่ารัฐบาลเนี่ยขึ้นมาชุดหนึ่งเนี่ยสสในกทมเนี่ยกลับเป็นฝ่ายค้านหลายครั้งที่เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสสในกทมมีบทบาทไหมก็มีก็ส่วนใหญ่ก็คือบทบาทในการตรวจสอบซะเยอะอย่างเราเคยเห็นว่าไปปัดหลายครั้งเนี่ยเขาเป็นสสกทมก็ยกทีมขึ้นมาเนี่ยเกือบยกทั้งกทมเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยเขาก็เป็นฝ่ายค้านนะฮะก็คราวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีแนวโน้มว่าหลายพรรคจะเป็นฝ่ายค้านแล้วก็มีแนวโน้มขึ้นมาว่าจะได้ส.ส.มากกว่าเดิมก็มันก็สัมพันธ์กันนะส่วนใหญ่จะสัมพันธ์อย่างนั้นนะฮะส.ส.กทม.กับบทบาทในสภาที่ผ่านมาเนี่ยคือค่อนข้างชัดเจนมากถามว่าคนกลุ่มไหนมีอิทธิพลก็มีทุกกลุ่มนะฮะกลุ่มที่ไม่มีอิทธิพลเลยก็คือคนที่ไม่ไปเลือกตั้งนะคนกทมเนี่ยมันมีหลายกลุ่มกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็ชัดเจนว่าเป็นฐานเสียงของพรรคก้าวไกลนะกลุ่มผู้สูงอายุนี่ก็แตกแยกย่อยออกไปแต่ว่ากลุ่มน่าสนใจก็คือกลุ่มชนชั้นกลางคือบทบาทในกรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นว่าในอดีตตั้งแต่หลายปีหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยชนชั้นกลางค่อนข้างมีบทบาทสูงมากนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยชนชั้นกลางเนี่ยก็เคยเป็นสาวกพรรคประชาธิปัตย์ถ้าส่วนใหญ่นะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่นะเพราะว่าแตกแยกย่อยออกไปเยอะแยะหมด อย่างเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยชนชั้นกลางก็กลายเป็นว่าไปเลือกพรรคพลังประชารัฐนะอันเนี้ยมันสะท้อนว่ามันมีความไม่แน่นอนมีสูงมากในการเลือกตั้งส.ส.กทม.นะในแง่ของคนแต่ละกลุ่มเนี่ยซึ่งคราวนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าชนชั้นกลางในกทม.สุดท้ายจะเลือกใครนะฮะมันเพียงแต่ว่าเราสามารถมองเห็นได้แค่ว่าตระกูลการเมืองเนี้ยซึ่งเขามีฐานเสียงที่ชัดเจนของเขาเนี่ยกลุ่มนี้จะได้แต่โดยทั่วไปอย่างกลุ่มกลางเมืองกลุ่มที่อยู่กลางเมืองเนี่ยเราตอบยากนะครับเพราะว่าชนชั้นกลางเขาบางทีมันเอาแน่ไม่ได้นะฮะเขาอาจจะเลือกเพื่อไทยก็ได้นะหรือไม่ก็ประชาปัตย์ก็ได้หรือภูมิใจไทยก็ได้คราวนี้คือมันค่อนข้างตอบยากคอการเมืองรุ่นเก่าก็จำได้ว่าม่วงสุริกับอยู่บำรุงเนี่ยในพื้นที่เนี่ยก็คือเป็นคู่แข่งกันฝั่งทนนะฮะยุคม่วงสุริยุคคุณประเสริฐนะก็สู้กับคุณเฉลิมนะพอมายุครุ่นตอนนี้รุ่นลูกแล้วก็มาสู้กันนะคุณวันอยู่บำรุงเมื่อก่อนก็สู้ไม่ได้นะพักหลังพอมีการแบ่งเขตใหม่อะไรลักษณะเนี้ยมันก็กลายมาก็สู้ได้แต่คราวนี้ก็คงจะสู้กันสนุกอีกเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีบางการแบ่งเขตบางจุดเนี่ยมันแหว่งไปอะไรพวกนี้นะก็อาจจะมีการพลิกอีกแต่ว่าตระกูลม่วงสิริเนี่ยอย่าลืมว่าฐานแข็งมากนะฮะในเขตบางบอนเขตบางขุนเทียนเขตหนองแขมอะไรพวกนี้ก็คือจริงๆเขตก็ทับซ้อนกันนั่นแหละระหว่างม่วงสิริกับอยู่บำรุงนะก็สู้กัน2ตระกูลนะฮะเพียงแต่ว่าตระกูลม่วงสิริเนี่ยเขาขยายฐานกว้างกว่าในหลายเขตนะถ้าพูดถึงความกว้างเนี่ยม่วงสิริก็กว้างกว่านะส่วนอยู่บำรุงก็จะแคบอยู่ในเขตบางบอนนะก็เพราะฐานสกเขากว้างกว่านะฮะฉะนั้นถ้าทั้งหมดนี้เนี่ยย้ายไปอยู่ประชาปัตย์เนี่ยประชาปัตย์ก็มีโอกาสฟื้นในพื้นที่กทมเหมือนกันแต่อย่าฟื้นฝั่งทนซะส่วนใหญ่ครับและนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวรอบคูหาคนเมืองกรุงที่เรานำมาฝากกันวันนี้ค่ะอย่าลืมว่าอนาคตของกรุงเทพอยู่ในมือของทุกคนรวมถามคูหาคนเมืองให้เป็นหลักชัยสู่คูหาสวรรค์ไปด้วยกันค่ะWe'll be right back.
ะคือคูหาสวรรค์นะคะคงานนี้ต้องวัดใจคนกรุงเทพนะคะว่าจะเลือกพรรคใดอะไรยังไงคิดว่ามันไม่เหมือนในปี2562อย่างแน่นอ นอนคุณก้องใช่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปสมรภูมิกรุงเทพน่าจะเดือดมากเลยนะฮะใช่ค่ะเป็นที่เป้าหมายของใครหลายๆคนประชาธิปัตย์เขาก็จะทวงคืนของเขาคืนนะเอาสิว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่ผ่านมาแทบสูญพันธุ์นะก่อนหน้านี้ที่มีการสั่งกันไว้ค่ะ